สโนว์บอลร้านขายโลบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบริวัติโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่า Stand Up Line นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสแตนลิเจนารี่อีกแล้วนะครับผมนะก็รอบนี้จะเป็นสตาร์แพลตินัมโอเวเว่น OVA นะครับผมนะก็หลายคนก็อยากเห็นสแต็กของลิเจนารี่ใช่ไหมนี่เลยครับดาเมจอยู่ที่321นะครับผมแล้วก็เลือดของสแตนตัวนี้นะครับอยู่ที่3840นะครับเลือดพอๆกันกับดีโอเดอะเวิลด์เลยนะแล้วก็ต่อยรัวได้ถึง 3.5 วินะครับแล้วก็สแตนเทียอยู่ในระดับ0นะครับผมนะโอเคแล้วก็สแต็กสแตนเนี่ยคือผมอัพเต็มหมดแล้วนะครับผมนะอันนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วเนาะมันแค่อันล็อกเฉยเกี่ยวนะครับแล้วก็พวกเพลเยอร์อะไรอัพเต็มหมดนะครับผมนะเลือดก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อยู่ที่เลเวลผมด้วยนะโอเคมารูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครับแต่ว่านิสัยไม่ใช่นิสัยลิเจนดารี่นะฮะโอเคมาเรามาเทสสกิลเลยดีกว่าครับผมสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิล E นะครับเป็นการบาร์เล็กนะครับผมนะการต่อยรัวนั่นแหละเนาะประมาณนี้เลยครับกด E ค้านะครับดาเมจหมัดละ 108.4 นะครับผมตายเลยนะครับผมนะอันนี้เขายังอัพเลือดไม่เต็มนะครับถ้าเขาอัพเลือดเต็มเนี่ยก็เลือดจะประมาณเท่าๆผมเลยนะสกิล E ก็น่าจะเจ็บพอสมควรนะครับผมเนาะต่อไปครับก็จะเป็นสกิลตัว R นะครับก็จะเป็นสกิล Heavy Punch นั่นเองหรือการต่อยด้วยหมัดแบบสุดกำลังนะครับผมโอเคมาสกิลตัว R นะครับก็จะประมาณนี้เลยดาเมจ573นะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับต่อไปเลยครับเป็นสกิล Star Finger นะครับผมนะก็เป็นการปล่อยนิ้วยาวประมาณ2นิ้วมั้งนี่แบบนี้ครับดาเมจ271แล้วก็ทำให้ผู้เล่นติดสตันด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้นี่เห็นไหมโอเคแล้วก็สกิลต่อไปครับก็จะเป็นสกิลสวิงคิกนะครับเป็นการเตะแล้วหมุนประมาณนั้นน่ะเนี่ยๆกด Y นะครับนี่ดาเมจ90แล้วก็160นะครับผมนะโอ้เตะโคตรไกลอะไรวะเนี่ยต่อไปครับก็เป็นสกิลตัว F นั่นเองนะเป็นการยิงลูกเหล็กออกไปนะครับซึ่งระยะไกลพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้ยังถึงนะครับผมนั่นเองกดตัว F นะครับดาเมจเท่าไหร่ไม่เห็นอะหลักร้อยขึ้นนะครับเมื่อกี้แล้วก็ทำให้ผู้เล่นติดสตันด้วยนะครับผมนะแล้วก็สกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับเวลานะครับผมก็สกิลแรกนะครับก็เป็นสกิลไทม์สคริปซึ่งเราสามารถวาร์ปไปตรงไหนก็ได้นะครับตามคอนเซอร์เมาส์ของเราเลยนะครับผมแบบนี้เลยผมจะไปตรงนี้แล้วกันนี่เห็นไหมยิงตรงนี้เลยนะฮะประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเราอัพเนี่ยมันจะคูลดาวน์เร็วมากนะครับผมนะซึ่งเร็วกว่าดีโอเดอะโวอีกนะครับเห็นไหมดูดิมันลดไวมากนะฮะพอตัวเลยดูเห็นไหมโกงพอสมควรครับต่อไปครับผมก็เป็นสกิล Z ครับเป็นสกิลหยุดเวลานั่นเองนะก็จะประมาณนี้เลยครับสกิล Z หยุดเวลานะครับผมนะซึ่งผมไม่รู้เวลานะครับถ้าใครรู้ว่ามันหยุดได้นานเท่าไหร่ก็สามารถเม้นกันได้นะครับผมนะนี่จะประมาณนี้เลยครับแต่หยุดได้นานพอสมควรเลยนะต่อไปครับผมก็จะเป็นสกิล X นะครับก็เป็นสกิล Stand Jump นั่นเองนะครับผมนะแบบนี้เลยนี่นะฮะเจ๋งครับโอเคแล้วก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็วิธีการได้นะครับก็ให้เราสุ่มจากแอโร่ธรรมดาเท่านั้นนะครับผมซึ่งไม่สามารถสุ่มด้วยอันชวนแอโร่ได้นะครับนะแล้วก็โอกาสได้ของมันเนี่ยก็น้อยพอสมควรนะครับผมนะนี่นะก็ประมาณสตาร์แพทนัม OVA 0.05 นะครับซึ่งน้อยกว่า DO The World 0.5 เท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีทำโอเวอร์เว่นนะครับต้องหาอัลติเมทไดอารี่เท่านั้นนะครับผมถึงจะใช้งานมันได้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับสแตนตอนนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมก็ด้วยละกันขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผม See you again next time ครับเจอกันครับไปแล้วเด้อจุ๊บๆบ๊ายบายจ้าแล้วก็สกิลต่อไปนะครับมีอีกสกิลนึงครับเป็นสกิลบีทดาวน์นะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยบีทดาวน์กดตัวเจนะครับนี่ครับก็ดาเมจทุบ300แล้วก็ต่อยธรรมดาอีก28ดาเมจก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมนะก็เยอะมากเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยบ๊ายบายเจอกันครับผมสกิลประมาณนี้แหละเจอกันครับ